แต่เมื่อเราออกไปทั้งสองไม่ว่าจะเป็นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการไม่ว่าจะเป็นรีเทลขายของนะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามนะครับมันคือการขายประสบการณ์ในการเข้าไปเสพในช็อปไม่ใช่ซื้อแล้วก็กลับซื้อแล้วก็กลับอย่างเดียวนะครับไม่ได้สั่งทางอินเทอร์เน็ตนะครับอันนั้นก็โลกออนไลน์ใช่ไหมครับก็จะมีโลกหนึ่งนะครับก็ขึ้นเว็บไซต์ไปอย่างเดียวครับว่ามีไหมคนที่มีขายในโลกเลยที่มีช็อปเลยมีครับอเมซอนอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นท่านสำเร็จขายที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่บนโลกออนไลน์อย่างเดียวไม่มีช็อปแต่ถ้าเรามีช็อปนะครับเรามีร้านนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือประสบการณ์ในร้านให้ประทับใจนะครับเพราะฉะนั้นเราอยู่ในค่ายพวกขาย customer experience นะครับมันเป็นการสร้างแบรนด์ผ่านการใช้นะครับสินค้าหรือบริการภายในช็อปนะครับช็อปยกตัวอย่างมากๆก็พวกสตาร์บัคส์อย่างนี้เป็นต้นนะมันมีสิ่งแวดล้อมที่เรายอมจ่ายมากกว่าคุณลักษณะของสินค้าที่มันอยู่ในนั้นใช่ไหมครับเพราะเมื่อไม่มีใครตั้งข้อสงสัยว่าสตาร์บัคซื้อกาแฟมากิโลละเท่าไหร่แล้วมาชาร์จเท่านี้เอาชาดีกว่าไม่ใช่กาแฟนะกาแฟก็พอรู้นะชา135บาทเนี่ยชาเย็นเนี่ยชาไทยสับครีมวิปครีมข้างบนเป๊ะนะฮะ135บาทท่านซื้อได้นะซื้อมาก่อนซื้อซื้อไปทำอะไรอ่ะแล้วข้าวขายอยู่35เอาไม่วิปครีม35แล้ววิปครีม10บาทก็ได้นะไม่ซื้อสลากบัตรซื้อไม่ซื้อไม่กล้าไม่ซื้อสลากนะครับเพราะว่าอะไรครับในนั้นมันเป็นประสบการณ์ใช่ไหมฮะมันเป็นสิ่งที่ถูกออกแบบมาว่าเข้าไปในนั้นเพื่ออะไรท่านก็แสดงว่าท่านไม่ได้ต้องการตั้งใจจะไปกินชาที่แสนอร่อยใช่ไหมครับท่านเข้าไปทำอย่างอื่นวัตถุประสงค์เขาแก้ปัญหาเราเรื่องการขาดชาที่มีรสชาติอร่อยเนี่ยไม่ใช่สตาร์บัคสร้างโซลูชันนี้ขึ้นมาไม่ได้ตอบโจทย์ว่าต้องการเป็นที่ที่ขายสินค้าที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ไหมครับเขาสร้างประสบการณ์การเข้าไปอยู่ในร้านนั้นนะครับแล้วกลับไปดูที่ช็อปของเราเองนะครับว่าเรานำเสนออะไรนะครับมันก็คือสโตร์อัจฉริยะที่อาจารย์เกียรติพงศ์ได้พูดถึงนะครับซึ่งมีอยู่สองส่วนที่จำเป็นจะต้องพิจารณาอย่างต่อไปและถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีนะครับหนึ่งก็คือสินค้า image ของสินค้าภาพลักษณ์ของตัวสินค้าสองคือภาพลักษณ์ของร้านเองซึ่งรวมถึงบริการด้วยนะครับเวลาที่เราทำแบรนดิ้งของร้านเนี่ยส่วนใหญ่ที่ขาดหายไปก็คือบริการข้อหรือมาตรฐานบริการนะครับภาพลักษณ์เข้าไปแล้วต้องข้างในต้องเหมือนทุกคนนะครับเราแทบจะจำมุมได้เลยนะครับเข้าไปเซเว่นเอเลฟเว่นเนี่ยเรารู้เลยว่าหน้าวันจำได้แล้วคือลูกค้าเนี่ยจำได้แล้วว่าอะไรอย่างไรบ้างนะครับมันมีภาพลักษณ์อยู่ในนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองตัวช็อปของเขาของท่านเองที่จะต้องออกแบบอย่างละเอียดละออนะครับส่วนใหญ่เราจะปุ๊บมาที่โปรดักต์ก่อนนะครับแล้วก็ไปนะครับอันนี้ตัววัฒนธรรมของร้านเองต่างนะครับคัลเจอร์ของร้านที่เข้ามาปั๊บเนี่ยรู้เลยว่าหลับตาแล้วเดินเข้าไปรู้เลยว่าแล้วเข้ามาร้านอะไรทำได้ขนาดใหม่นะสมมติว่าเราให้คุณซูเมอร์นะครับปิดตาแล้วขึ้นรถตู้อ่ะก็นะครับแล้วก็ติ๊กตอกเข้าไปเรารู้เลยว่าเข้ามาร้านเท่าไหร่ไม่ต้องบอกที่พ่อจำได้เลยมันมีความรู้สึกที่เราสัมผัสได้แสดงว่าเขาสร้างถึงเขาสร้างสื่อนะครับเด็กของเราในร้านเองสามารถปฏิบัติได้ขนาดนั้นเลยนะครับสิ่งเหล่านี้คือมาตรฐานที่เราต้องสร้างร้านป้องแบบให้ได้ซะก่อนนะครับก่อนที่เราจะขยายไปต่างประเทศนะครับเพราะว่าเรากำลังจะโคลนให้ทุกอย่างเหมือนทั้งหมดเลยนะครับให้ทุกอย่างเหมือนทั้งหมดอันนี้เขาเรียกว่าภาพลักษณ์ใช่ไหมครับ market perception หรือ public image ว่าตำแหน่งการตลาดหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์เราอยู่ตรงไหนกันแน่เมื่อเทียบกับคู่แข่งเมื่อเทียบกับผู้เชี่ยวนะครับต้องชัดต้องบอกได้อย่างชัดเลยว่ามาร้านเราทำอะไรและเราต่างตรงไหนนะครับเราสินค้าเราร้านเราเนี่ยต่างตรงไหนนะครับซึ่งตามทฤษฎีเนี่ยดันมีไปวิจัยมาไปดูจากข้อมูลต่างประเทศหลายสายก็ต่างพบว่าการสร้างแบรนด์เพอร์เซพชันนะครับการสร้างแบรนด์อะแวร์เนสนะครับซึ่งแบรนด์มันมีพิธีมันมีคุณ
มันมีมูลค่านะครับพอสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาท่านขายเนี่ยมันไม่ได้ว่าขายไปสินทรัพย์เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าท่านไปเช่ามาด้วยยิ่งไม่มีที่ดินถูกไหมครับที่ขายเพิ่มขายไปทั้งเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับสมมติว่าขายกิจการหรือว่าเอาไปเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนักการเงินเขาจะตีมูลค่านะครับตีมูลค่าของเน็ตเวิร์กที่ท่านมีทั้งหมดไม่ใช่อาจจะเป็นของตัวเองของแฟรนไชส์รวมกันนะครับแต่เขาดูกระแสเงินสดที่มันไหลกลับมาเรานะครับเพราะนั้นตามทฤษฎีนะครับซึ่งท่านก็ถึงบ้างไม่ถึงบ้างแล้วแต่ว่าก็มีประมาณสัก50ช็อปทั่วประเทศนะครับจึงจะเกิดแรง awareness ระดับชาตินะครับระดับชาติวัดยังไงก็ส่งเอเจนซี่โฆษณาบริษัทสำรวจวิจัยตลาดเข้าไปสำรวจ5พื้นภาคข้าวภาคทั่วประเทศนะครับสำรวจคนพันคนถามว่ารู้จักแบรนด์เราไหมนะครับถ้า 80% บอกรู้จักโอเคแสดงว่าแบรนด์เรามีความแมนเนจระดับชาติระดับชาตินะครับนะครับคือถ้ายังไม่มีสมมติว่าผมยกตัวอย่างเช่น After You อย่างเงี้ยเรารู้จักใช่ไหมครับคนแบบจะรู้จักใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ถ้าไปถามคนที่อยู่หางดงรู้จักไหมไม่รู้จักใช่ไหมครับเพราะเขาทาร์เก็ตกลุ่มเป้าหมายชนชั้นกลางในเมืองจริงๆใช่ไหมครับถ้าแบรนด์เดิมที่ไม่มีสาขาเพราะว่าที่มีสาขาไม่ถึง50ใช่ไหมครับไม่เยอะมากนะเพราะฉะนั้นมีความมีแบรนด์ไหมมีแล้วนะครับมูลค่าสูงด้วยนะครับตอนนี้มีคนติดต่อซื้อเต็มเลยแต่ไทยก็ยังไม่ขายเลยนะครับแต่ว่ามีต่างชาติขอซื้อมูลค่าเยอะนะครับแต่ว่าเนี่ยครับยังไม่ใช่แบรนด์ระดับชาติเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่าครับสร้างขึ้นมาเป็นคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเองตัวนี้ครับเป็นภารกิจพื้นฐานของนักสร้างแบรนด์เพราะตอนนี้หลายท่านหลายนักธุรกิจหลายกลุ่มเริ่มสนใจที่จะสร้างซื้อกรุ๊ปนะใช่ไหมครับต้องหลายท่านก็ทำโรงงานหลายท่านก็จะทำผลิตบางท่านก็ทำต้นน้ำหลายท่านก็จะทำเริ่มสนใจปลายน้ำทำไมสนใจปลายน้ำเพราะว่าธุรกิจนี้ธุรกิจเงินสดใช่ไหมครับซื้อสดขายเชื่อนะครับซื้อสดขายเชื่อแต่ถ้าแบรนด์มีคุณค่ามากจนกระทั่งสร้างเมมเบอร์ชิพได้แล้วจ่ายเงินก่อนเช่นธุรกิจความงามอย่างเงี้ยนะครับซื้อคอร์สทีสามหมื่นรูปแบบแสนนี่ขนาดบางทีนะครับจ่ายได้เงินมาก่อนแล้วทยอยใช้บริการโอ้โหกับเพอร์เฟกต์มากสำหรับนักการเงินนะครับสตาร์บัคเราจ่ายเท่าไหร่ครับ2,000ที่แสดงฐานะใช่ปะต้องแรงกันนะนะผมไม่มีผมไม่ใช้เงินสดไปเพราะไม่เท่บอถ้าเข้าไปแล้วแบบตื้อตื้อเนี่ยตัดไปทีละร้อย200 300นะครับผมรู้สึกว่าฉันเป็นแฟนมันแท้จริงๆนะฉันขายสดนะครับเพราะนั้นเป็นไงได้เงินก่อนนะครับแล้วก็ซื้อสดขายเชื่อนะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากนะครับนักการเงินชอบมากนะครับเพราะเราได้เงินสดก่อนนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยไม่ได้สร้างแบรนด์อยู่แบรนด์เดียวนะครับภารกิจที่ท่านต้องการต้องทำร้านต้องแบ่งเป็นมา1ร้านนะครับขยายสาขาไป5สาขาตัวทฤษฎีใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อซ้อมบริหารกิจการสาขา5ถึง10นะครับแล้วก็ขยายต่อไปอีกนะครับให้เป็นทั่วประเทศนะครับหลังจากนี้แล้วเนี่ยก็1ทางนะครับ1แบรนด์ทำสำเร็จเก็บไว้ก่อนจ้างนักการเงินมาประเมินก็รู้แล้วมูลค่าของแบรนด์นี้เท่าไหร่ซึ่งโดยทฤษฎีที่ตัดไปแล้วต่อ1แบรนด์นะครับเป็นหลักการถ้าท่านขยาย50สาขาเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านอย่างที่เขาที่นั่นเราคำนวณ1แบรนด์100ล้านเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไหมอย่างนะครับคุณจดทะเบียนเท่าไหร่300นะครับหลายคนก็เนี่ยฮะยังไม่จบแค่นั้นสร้างแบรนด์อื่นต่อไปอีกนะครับบางคนก็อาจจะขายเกิดขายช็อตแรกนะครับแล้วก็เอาเงินมาเป็นฐานทุนในการบิ้วแบรนด์อื่นต่อไปในเป็นนักสร้างแบรนด์การันตีด้วยว่านักพัฒนาธุรกิจใช่ไหมครับก็สร้างขึ้นมาแต่ความยากคือถ้าจะทำยังไงให้มันเร็วที่สุดนะเพราะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยไม่ต่ำกว่า5ปีเนาะไม่ต่ำกว่า5ปีกว่าจะได้ว่าต้องทำบางท่านจะทำได้เร็วนะครับต้อง5ปีถึง50สาขาไม่ถึงก็30-40ก็ขายแล้วนะครับ
แล้วเป็นไงครับถ้าไม่ขายท่านก็เอารูปรวมสองสามแบรนด์ในมือก็จะเป็นแบรนด์ของพอร์ตโฟลิโอบางคนก็จะอยู่ในกลุ่มฟู้ดทั้งหมดเลยบางคนก็อยู่ในกลุ่มเซอร์วิสทั้งหมดเลยบางคนก็อยู่ในกลุ่มของรีเทลทั้งหมดเลยตั้งช็อปรีเทลทั้งหมดนะครับแล้วเป็นไงครับแพ็คเป็นซีรีส์เลยแล้วก็เข้าหลายคนก็จะเข้าธุรกิจรีเทลด้วยวิธีนี้นะครับเพราะฉะนั้นภารกิจท่านชัดเจนมากนะครับเมื่อลูกค้าเกิดรอยัลตี้นะครับเรามีช็อปแล้วก็ต้องมาซื้อซ้ำใช่ไหมครับทำให้เกิดการซื้อซ้ำไม่ได้ซื้อทีเดียวแล้วก็หายไปเลยนะซื้อทีเดียวแล้วก็หายไปเลยแล้วร้านเราต้องคอยเช็คตลอดเวลาว่า1มันดิฟเฟอเรนเชียลไหมนะครับฝ่ายการตลาดฝ่ายพัฒนาธุรกิจเนี่ยที่จะทำดีได้เจ็บนะจะต้องเช็คอิมเมจเช็คตัวแบรนด์เองนะครับว่า1เรามีความแตกต่างไหมเพราะธุรกิจไม่ได้อยู่เฉยๆใช่ไหมครับเราแข่งกันกับผู้แข่งเรียนแบบผู้แข่งเราประสบความสำเร็จลูกค้าเยอะผู้แข่งก็ทำว่าแง่ๆอยู่แล้วนะครับไม่ต้องเรียกว่าคิดว่าลูกค้าจะไม่คนอื่นผู้แข่งไม่ก๊อปปี้นะครับในธุรกิจสมัยนี้ก๊อปปี้แน่นอนแต่ว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรให้เกิดความเรียกว่าปลอดภัยในสินทรัพย์สินทางปัญญาของเรานะครับสองคือเรามีโซลูชันที่ตรงกับความต้องการลูกค้าเสมอเพราะฉะนั้นเองต้องมีกลไกในการที่จะได้รับฟังเขาเรียกเสียงของลูกค้านะตอนนี้เรียกว่า voice of customer นะครับไม่ใช่นิ่งๆนะครับขายอะไรก็ขายอยู่กันตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับ3-4 ปีที่ทำอย่างนั้นอยู่เนี่ยทำยังไงให้มันแดนามิกคือมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับให้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามักจะต้องตระหนักเอาไว้เช็คเสมอว่าแบรนด์ของเราช็อปเรามีคุณลักษณะหรือภาวะทั้ง2ประการนี้หรือเปล่าและให้มันไดนามิกคือต่อเนื่องนะครับไม่ใช่โอ้3ปีขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันเช็คกันทีนะครับทำไมลูกค้าค่อยๆหายไปเรื่อยๆเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าสกรีนของลูกค้าเนี่ยการหาคนเข้ามาซื้อของในร้านเนี่ยนะครับประจำนะครับจนกระทั่งได้ค่าเฉลี่ยที่เราวางแผนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนจะง่ายหรือไม่ง่ายนะครับเมื่อได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับมีฟีดแบ็กเข้ามาตลอดเวลาแล้วจะทำให้ร้านของเราเนี่ยเป็นไงฮะเรามีการปรับแอตทริบิวต์ของสโตร์ตลอดต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นร้านเราจะไม่นิ่งร้านเราจะไม่แห้งนะครับภายใน 2-3 ปีนะครับคอน sumer มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเรื่อยๆใช่มั้ยครับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปเรื่อยๆเนี่ยร้านเราก็ยังสามารถที่จะปรับตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงได้นะครับกลไกเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องของการสร้างช็อปแบรนด์1แบรนด์นะครับอธิบายใช้เวลา5นาทีแต่ทำใช้เวลา5ปีไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่าแต่ทำแล้วคุ้มไหมคุ้มครับเพราะฝากที่แล้วคำนวณมา100ล้านนะครับ100ล้านนะครับต่อ1แบรนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุ้มมากครับสำหรับการสร้าง1แบรนด์ขึ้นมาในโลกนี้นะครับแล้วสร้างให้มันกลายเป็นถ้าท่านเป็นนักการตลาดตัวจริงคือสามารถยื้อมันขึ้นมาได้นักการตลาดหลายคนบอกว่าโอ้ฉันทำอย่างนี้ตั้งหลายแบรนด์ตั้งหลักแบบนะครับคุณตังค์ฉันเอาหุ้นทั้งตลาดไปสองรอบแล้วเนี่ยนะครับใช่ไหมฮะก็บอกว่าอันนี้ฉันพัฒนาธุรกิจหรือว่าส่งต่อเข้าไปถึงตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วเขาเป็นอย่างนี้เขากลายเป็นสถาบันแล้วเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชนนะครับเราส่งเขาไปทำงานแล้วแล้วก็เขาไม่ได้อยู่ตลอดกาลแล้วและซูมก็อยู่ตลอดกาลแล้วนะครับบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนสนุกกับการสร้างธุรกิจไม่ได้นั่งอยู่กับหนึ่งแบรนด์ไปตลอดชีวิตนะครับโอเคนั้นนี่คือทฤษฎีที่อยู่บนพื้นฐานของการสร้างแบรนด์ของช็อปสเต็ปของเราเนี่ยจากคราวที่แล้วนะครับก็เริ่มจาก1สาขานะครับการสร้าง1สาขาอย่างมากร้านแรกนะครับให้มี EBITDA หรือกำไรประมาณสัก 15% นะครับเนี่ยอะไรก็ตามนะครับแล้วขยายออกมาเป็น5ถึง10พอ5ถึง10ด้วยสาขาตัวเองใช่ไหมครับตัวเองเริ่มมีสาขาแล้วก็เริ่มอาจจะมีศูนย์เทรนนิ่งตรงกลาง
หรือจะมีครัวกลางหรือบริหารอะไรก็ตามที่เป็นคนจ่ายให้บริการตรงกลางเพื่อให้อะไรครับให้เกิดอีโคโนมิคออฟสเกลนะครับเพราะว่าปัญญาพื้นฐานของระบบแฟรนไชส์คือข้อได้เปรียบในการแข่งขันข้อนี้คือมันมีอีโคโนมิคออฟสเกลต้นทุนที่ท่านได้จากการรวมตักซื้อต่อหน่วยจะต่ำกว่าการไปเปิดหนึ่งสาขาใช่ไหมครับเดี่ยวๆนะครับเพราะนั้นท่านต้องใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะฮะท่านใช้ประโยชน์อย่างนี้การที่มีสาขาของตัวเองแล้วก็จะมีศูนย์จัดซื้อกลางครัวกลางศูนย์เทรนนิ่งกลางบริการกลางทั้งหลายแหล่เรียนนะครับประโยชน์ของมันคือต้นทุนต่ำกว่า1 นะครับเนื่องจากปัญหา5ปัญหา10นะครับคำถามคือท่านมีต้นทุนที่ต่ำกว่าไหมต่ำกว่าตลาดไหมนะครับเมื่อสร้างได้แล้วเนี่ยนะครับเราบอกว่าเราจะไปต่อแต่ก็เงินเราจะไปต่อให้ครบ50ตามทฤษฎีอาร์พีใช้เงินเยอะเท่านั้นเองนะครับสาขาละ5ล้านก็250ล้านใช้ไม่ถึงเพราะว่าเริ่มเปิดแล้วมีเงินเข้าใช่ไหมครับถึงใช้ไม่ถึงก็200นะครับถ้าท่านมีเงินมากพออย่างเช่นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะครับเขาก็เปิดเขาไปเรื่อยๆนะครับเรื่องเงินตัวเองไปเรื่อยๆครับเพราะว่ามูลค่าทางธุรกิจมันจะใหญ่กว่าบาทที่ได้ใหญ่กว่าแน่นอนครับเวลาทำสาขาตัวเอง50สาขานะครับแล้วขายเนี่ยใหญ่กว่าท่านทำ10แล้วขยายกระจาย40แล้วขายบาทที่ได้ใหญ่กว่าแน่ๆแต่ทุนที่ใช้น้อยกว่าหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นเองในฐานะถ้าเราเป็น SME เองเนี่ยนะครับวิธีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาเนี่ยด้วยเงินที่น้อยกว่านะครับแล้วสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้กลยุทธ์แฟรนไชส์มันจึงเป็นกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์นะครับมันเป็น growth strategy ประเภทหนึ่งนะครับคือการขยายธุรกิจนะครับมันเป็นกลยุทธ์การขยายธุรกิจถ้าย้อนกลับไปสมมุติไม่มีอะไรไม่มีทฤษฎีไม่มีแฟรนไชส์เลยสิ่งที่ท่านกำลังทำคืออะไรคือการสร้างแบรนด์ใช่ครับการสร้างแบรนด์ระดับชาติขึ้นมาถ้าจะบอกว่ามี32สาขาแล้วฉันเป็นแบรนด์ระดับชาติหรือยังถ้าท่านส่งคนไปเช็คแล้วคนมากกว่า 80% ต้องตอบมาบอกว่าเฮ้ฉันรู้จักแบรนด์คุณก็แสดงว่าแบรนด์ awareness เกิดก็32ได้เลยนะครับไม่ใช่หมายความว่า50นะครับมี50แล้วไปเช็คไม่ถึงครึ่งรู้จักท่านก็ยังไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันเป็นตัวเลขตั้งต้นและท่านนั้นเองว่าจากการเขาไม่ศึกษาและเฉลี่ยนะครับอันนี้ถ้าเราออกไปที่เป็นแฟรนไชส์แล้วเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมีองค์กรแฟรนไชส์ใช่ไหมครับสีเหลืองนะครับพอท่านฟังคราวนี้แล้วนะครับแต่พอฟังอาจารย์ทีเมื่อเช้านะครับพูดถึงองค์กรแฟรนไชส์ที่ต้องมีองค์คาพยพแบบเนี้ย5หน่วยงานนะครับดูเหมือนมันใหญ่เทอะทะนะครับแต่ว่ามันจะต้องมีจริงๆนะครับเพราะว่าแต่คนเนี่ยคิดแต่การสาขาแฟรนไชส์นะครับอีก40แต่มันอีกเรื่องนึงอ่ะและเขาเป็นคนอีกประเภทนะครับไม่ใช่ผู้พร้อมแบบนักแฟรนไชส์นะครับเพราะฉะนั้นเองเขาเป็นนักธุรกิจนะครับบางครั้งใหญ่กว่าเราอีกนะครับทั่วประเทศนะครับแต่ก็ดีเราทุกครั้งที่เราไปนะครับถ้าท่านรู้จักเก็บเกี่ยวจริงๆแล้วท่านไปคุยกับเพื่อนนักธุรกิจต่างจังหวัดเนี่ยท่านเหมือนคอนเทาเนี่ยนะครับยิ่งคุยท่านยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาเป็นนักธุรกิจชั้นนำทั้งนั้นเลยนะครับเขาประสบความสำเร็จมามากมายบางท่านอาจจะมี 4-5 ธุรกิจนะครับบอกแล้วนะฮะเราไม่ได้ไปขายไซส์ขนาดเล็กเราไปขายคนที่ทำธุรกิจมาแล้วและต้องการรันธุรกิจนั้นอาจจะมีประสบความสำเร็จด้านนู้นด้านนี้ด้านนั้นคนที่ดูแลระดับชาติเนี่ยนะครับท่านเช็คข้อมูลเนี่ยท่านรู้เลยอย่างเช่นเดือนนี้ยอดตกกว่าทุกอย่างเลยใช่ไหมครับเนี่ยแปลกมากเลยนะครับมันเหมือนช็อกยังไงไม่รู้นะครับเดือนมีนาเนี่ยผมเพื่อนทำโรงน้ำแข็งตกนะครับแปลกมากกุมภาเนี่ยหน้าหนาวใช่ไหมฮะสิ้นสุดหน้าหนาวแล้วนี่พกลากุมภาเขาจะร่วงนะพอมีนาเขาจะเชิดปรากฏว่าเดือนเนี้ยยอดตกท่านคิดดูแล้วกันครับคนไม่ปาร์ตี้หรือยังไงสนามร้อนอย่างนี้ยอดน้ำแข็งตกยอดน้ำตกขายมอเตอร์ไซค์ตกอาหารเครื่องดื่มตกไม่รู้เหมือนกันนะถึงแล้วตกแต่ท่านไม่ตกเลยใช่ไหมครับเขาแบบช็อกแบบมันต่ำกว่ากุ้งไทยอยู่เฮ้ยอะไรเนี้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้กุ้งไทยพอจะอธิบายตัวเองได้ว่ามัน28วันเนาะใช่ไหมครับแต่เดือนนี้เนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมันร้อนนะครับมันร้อนแต่ว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันลดเกือบ 20% นะครับมันร้อนไม่อยากทำอะไรไม่อยากจัดการไม่อยากทำอะไรทั้งสิ้นเมื่อเดือนที่แล้วมันหนัก
หลังหนังก็ตกอีกเพราะว่าไม่มีใครโดนคอสวยขนาดใช่ไหมครับนั่งแล้วสายนึ่งๆๆๆมันอยู่ไม่ได้กับช่องนะครับก็หนาวเกินไปอีกไม่ได้นะครับแต่เดือนนี้แปลกนะแต่ถ้าท่านไปตะเวนคุยกับนักธุรกิจแฟรนไชส์ซีมันมี49เลยนะครับขายนู่นขายนี่ขายนั่นเนี่ยอันนี้ขายมอเตอร์ไซค์นี่ขายรถยนต์นี่ขายร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับเขาทำอย่างอื่นด้วยนะครับท่านจะรู้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศทันทีเลยนะครับทุกเดือนทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็เป็นไงครับเริ่มขยายออกต่างประเทศผลิตต่างประเทศเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะต้องไปออกแบบนะครับว่าจะไปยังไงจะมีเท่าไหร่ประเทศไหนก่อนนะครับเราก็ต้องเดินยุทธศาสตร์ในระหว่างประเทศนะครับว่าจะไปยังไงบ้างถ้าเราเคยศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าประวัติศาสตร์สงครามเนี่ยครับอย่างเช่นตอนที่ประเทศอิสราเอลเขาจะมีสงครามปกวันใช่ไหมครับถ้าไปดูสารคดีจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เขารู้ว่าประเทศเขาเนี่ยถูกจุกล้อมด้วยศัตรูที่ต้องการที่จะไม่ให้อิสราเอลเป็นประเทศใช่ไหมเพราะนั้นคนในประเทศเขาก็จะต้องเลิศตลอดเวลาทหารในประเทศเขาก็บอกว่าทำไมพอโดนโจมตีแล้วก็ตอบโต้6วันนั่นเองยึดได้หมดเลยชนะแล้วยึดได้หมดแล้วแพ้แล้วก็จับได้ด้วยซ้ำประเทศนี้เก่งมากเหรอรบเก่งเหรอเขาบอกว่าส่วนหนึ่งเนื่องจากว่าเขารู้ของรู้เราคือเขาส่งสายลับไปอยู่ในประเทศศัตรูมานานแล้วแล้วแมพรู้ที่จะหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนักบินเขาเนี่ยซิมูเลตคือขนาดหลับตาบินได้เลยในการที่เขาบอกว่าซีเนโรบอกว่าวันไหนก็ตามที่เกิดถูกบุกขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะต้องตอบโต้ด้วยแผนหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพออียิปต์นะฮะอียิปต์เริ่มโจมตีก่อนใช่ไหมครับพวกซีเรียดีอะไรพวกนี้เขาก็เป็นไงฮะขึ้นบินแล้วไปถล่มสนามบินตามแผนหนึ่งทำให้พวกนั้นขึ้นบินไม่ได้เลยแต่สิ่งแบบนี้ถูกวางแผนไว้หมดและซ้อมเป็นน้อยครั้งนะครับตอนที่เขาสัมภาษณ์ผ่านแก่ๆแล้วคำสารคดีเขาบอกว่าจริงแบบนี้ฉันถูกบอกและถูกซ้อมมานานมากแล้วนะครับว่าถ้าถูกโจมตีเมื่อไหร่ฉันจะต้องทำแบบนี้เพราะนั้นมันออโตเมติกมากนะครับเช่นเดียวกันฐานญี่ปุ่นมาเข้ามารุ่นแม่เล่าให้ฟังบอกว่ามาตั้งนานแล้วส่งสปายมาตั้งนานแล้วนะครับมาเป็นคนขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับสายลับเข้ามาเนี่ยพอถึงเวลาญี่ปุ่นเข้ามายึดจริงๆแบบไอ้เราแปะนั่นแหละมันเป็นในพันตรีอยู่เนี่ยนำอยู่เดินนำหน้าขบวนอยู่เลยนะฮะถ้าเราไปต่างประเทศประเด็นก็คือธุรกิจก็เหมือนกับตัดสินทางนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเวลาที่ต่างชาติเขาส่งเข้ามาเหมือนกันนะครับแบรนด์ต่างชาติเนี่ยเขาส่งคนเข้ามาฝังตัวไว้นานแล้วนะครับเขาทำเป็นระบบนะครับเวลาที่เขาศึกษาตลาดนะครับโดยเฉพาะพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะเข้ามาศึกษาสภาวะภูมิศาสตร์พื้นที่ต่างๆนะครับพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาค่อนรู้ข้อมูลค่อนข้างเชิงลึกมากนะครับค่อนข้างเชิงลึกมากคำถามคือเรารู้จักบ้านตลาดที่เราจะไปแค่ไหนนะครับพื้นที่โอเคต้องถามว่าพื้นที่กี่กิโลตารางกิโลเมตรมีกี่ตำบลมีกี่แขวงมีกี่เขตเนาะจังหวัดอะไร GDP เท่าไหร่นะครับเรารู้ข้อมูลขนาดนั้นไหมหรือว่ามีพนักงานหรือมีแผนการตลาดของเราเนี่ยได้สะสมข้อมูลสิ่งของได้บ้างไหมนะครับผมมีเพื่อนอยู่ที่พุกนานนะครับทำการค้าใช่ใช่ปกติเขาก็ทำการค้าที่พุกนานนะครับตอนนี้ที่พุกนานหน่วยราชการที่วุ่นวายที่สุดคือที่ดินจังหวัดเพราะว่ามีการซื้อเปลี่ยนเงินเยอะมากนะครับเนื่องจากว่ามีคนไปยกต่างดินไปลงทุนในแถบเยอะมากนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าไอ้พวกอาหารเล็กนิดเดียวเท่าไหร่คนจีนดูแบบขายของอะไรก็ไม่รู้นะครับเท่าไหร่อ่ะ300,000คนมุกนะครับที่มีไม่มีอะไรเลยตลาดเล็กนิดเดียวแต่ตรงข้ามคือส่วนในเขตใช่ไหมส่วนในเขตเป็นเขตอุตสาหกรรมด้วยนะครับมีอีก1,000,000คนนะครับแล้วก็ข้ามมาเนี่ย9 กิโลนะครับฉะนั้นเราก็ได้เห็นพวกอะไรครับชนชั้นกลางที่นู่นนะครับขับรถสปอร์ตนั่งอะไรนั่งข้ามกินกาแฟอยู่กับฝั่งมุกเนี่ยเริ่มมีแล้วนะครับเพราะมุกเริ่มมีมุกเริ่มมีโรบินสันแล้วเริ่มมีโรบินสันเมื่อปีที่แล้วเมื่อต้นเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับเริ่มมีโรบินสันทุกอย่างก็ตามมาแล้วนะครับเพราะนั้นก็จะเริ่มเป็นที่แม่บ้านแถวผู้เมียจะกินก็ก็เ
็เริ่มแฮงเอาท์นะครับเปลี่ยนจากสมาร์ทโฟนเมื่อก่อนไม่มีที่จะนั่งกินกาแฟตอนนี้ไปกินกาแฟในมุกนะครับไปร้านอันนี้โทสอะไรที่ไม่รู้ล็อกอยู่9คนแน่นเลยมีแต่ภรรยาหมอกับแม่บ้านนะครับเพราะมันไม่มีที่นั่งไปคุยกันนะไปนั่งกินกันแล้วนะแน่นเยียดเลยนะครับคนเต็มเลยเนาะ9อ่ะผมไปลองกินแล้วแน่เลยนะแต่แบบขายดีมากนะครับเนื่องจากมันจับกระแสได้นะนะครับมีคนชั้นกลางเยอะตอบโจทย์เยอะไม่มีที่จะไปนะครับแล้วทุกคนก็จะมีวิถีเหมือนคนกรุงเทพนะครับก็ต้องไปเดินห้างอะไรเงี้ยร้อนๆอยู่ในห้างนะเดินไปเดินมาอย่างนั้นเหมือนกันเลยนะครับต่างประเทศก็เช่นเดียวกันใช่ไหมครับต่างประเทศก็เช่นกันแล้วก็มีกระแสอย่างนี้มาครับภารกิจที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับกำลังทำอย่างเงี้ยทุกคนก็จะไปทิศทางนี้มีสเต็ปมีขั้นตอนเหมือนกันหมดนะครับขึ้นอยู่กับว่าอุตสาหกรรมอะไรท่านนี่อุตสาหกรรมไหนท่านนี่นะครับแล้วเป็นไงครับจากตัวอย่างที่เคยยกมาคราวที่แล้วนะครับว่าการขึ้นร้านต้นแบบ1ร้านนะครับเช่นมีรายได้ต่อวันเนี่ยนะครับ 20,000 บาทนะครับปีนึงก็7ล้าน3นะครับผมก็ลงทุนสาขาละ5ล้านบาทนะครับมีต้นทุนหักภาษีไปแล้วนะครับหักไปตรงนั้นเนี่ยสัก 50% ใช่มั้ยครับส่วนใหญ่ธุรกิจรีเทลเราก็ไม่ต่างไม่ควรต่างเท่านี้นะครับมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดงบการตลาด 3% นะครับมีต้นทุนคงที่อยู่สักเดือนละ 200,000 ใช่มั้ยครับเดือนละ 200,000 นะครับมีค่าใช้จ่ายรวมแล้ว6ล้านกว่ากำไรเหลือปีนึงล้านนึง EBITDA เนี่ยคือกำไรก่อนดอกเบี้ยแล้วก็ค่าเสื่อมคล้ายๆกับเงินสดนะครับกำไรที่เป็นเงินสดคงเหลือเนี่ยก็ประมาณ1ล้านหรือเท่ากับประมาณ 14% นะครับทีมส่วนกลางอีก 200,000 ถ้าเปิด1สาขาก็ถูกหักไปอีก 200,000 ใช่ไหมครับ1สาขาไม่พอนะครับ1สาขาไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายในการตรวจสาขาเนี่ย6ต่อ1หมายความว่าถ้าท่านมีสาขาท่านต้องจ่ายแต่เรียนเมเจอร์อีก1คนประมาณ 20,000นะครับอันดับแรกเนี่ยการทำให้ร้านต้นแบบของท่านมาเป็นสภาวะแบบนี้ก่อนก็จะเป็นเรื่องยากเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่ว่าท่านทำได้แล้วท่านผ่านแล้วนะครับทุกท่านก็คิดว่ามีสาขามีกิจการมีบริการใช้ระดับหนึ่งนะครับเพราะนั้นคนที่ขึ้นร้านต้นแบบคนแรกเลยนะครับจะต้องสู้กับเกมนี้ก่อนก็คือเกมการหาคนมาซื้อทุกวันให้ได้เฉลี่ยวันละ20,000บาทต่อคนอันนี้โทษนะเดือนละ 20,000 บาทนะครับจะขาย100นึงจะคน100ทุกคน300บาท200บาทต่อหัวก็ตามกันแล้วก็บริหารต้นทุนไม่ได้กำไรทั้งต้นอยู่ 50% เนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดร้านยังไงก็จะ 20,000 นะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือคล้ายๆพวกกาแฟก็จะเป็นแบบนี้พวกกาแฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านจับหาดูมันก็จะเป็นกาแฟนะกาแฟต้องขายกี่แก้วล่ะนะครับก็จะบอกเลยว่าคนที่ชอบทำร้านกาแฟเพราะอะไรครับเด็กจบใหม่อยากทำร้านกาแฟเพราะอะไรคนที่ไปสมัครทำในซอนมีเวทีนี้สุดพันกว่าถูกไหมเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเองใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดเงินตรงนี้เป็น2ล้านห้านะครับแล้วก็เหลือเงินล้านจริงจริงอ่ะนะครับชิลแล้วสโลว์ไลฟ์เด็กสมัครนี้ใช่ไหมครับไปสมัครงานเดือนถ้าตรีมถึงห้าโอ้โหแล้ว20,000กว่านะครับมาร้านกาแฟเลยครับ 90,000 ใช่ไหมครับไม่ได้ร้านอีกต่างหากไม่ได้มาเฝ้าไม่ได้ชมกาแฟทุกวันอีกต่างหากถูกไหมครับที่น้องชมนะครับแต่ต้องไปเยี่ยมเขานะต้องเยี่ยมทุกวันนะครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่นะครับอยากจะทำกิจการด้วยเพราะถ้าทำสำเร็จมันก็จะเติบโตนะครับอันนี้ทางเลือกนะครับมันเป็นการสรุปจากคราวที่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าใช้เงินตัวเองนะครับ50สาขาเนี่ยนะครับใช้เงินลงทุนทั้งหมดสุทธิประมาณ185ล้านบาทนะครับมูลค่าธุรกิจไม่ใช่ร้อยนะครับ440ล้านนะครับผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยภายใน5ปีคือประมาณ 2.4 เท่านะครับว่าก็เนี่ยครับ185หารด้วย440นะครับหมายความว่าถ้าท่านใช้เงิน185ล้านขยายสาขาไป50สาขาด้วยฟอร์แมตนี้แล้วท่านทำได้เหมือนกันเป๊ะทุกสาขานะครับเหมือนกันเปี๊ยบเลยนะครับทุกสาขานะครับโดยที่มีค่าใช้จ่ายส่วนกลางอยู่ที่เดือนละ 200,000 นะครับเดือนละ 200,000 นะครับก็คือปีละ 2.4 ล้านนะครับบวกกับทีมสาขาทีมตรวจอีกนะครับ
หักไปนะครับหักแล้วนะครับท่านไปขายนักลงทุนไปจ้างสำนักงานที่ปรึกษาทางเงินที่ไหนก็จะคำนวณคล้ายๆกันเพราะว่าจบมาจากสถาบันตำราเดียวกันหมดแหละ Discount Cash Flow มาเนี่ยนะครับแบรนด์มูลค่าแบรนด์หรือเบื้องหลังการในคำมันคือกระแสเงินสดที่มันไหลมาจากแต่ละร้านนะครับแต่ละสาขาเนี่ยนะครับเนี่ยครับท่านก็เอา1ล้านนี่คือ50นะครับ50ล้านหักด้วยค่าจ่ายพวกส่วนกลางออกเนี่ยนั่นคือเน็ตสุทธิทุกปีใช่มั้ยครับคำนวณออกมาว่าถ้าทำถึงจุดนี้เมื่อไหร่ขายนะครับไม่ต่ำกว่า440ล้านต่อ1แบรนด์นั้นถ้าทำได้ถ้ามีหลักฐานเข้ามาทำดิวดิลิเจนซ์เขาบอกขอก็มาตรวจบัญชีหน่อยนะครับช่วยมาดูนิดนึงนี่อะไรเงี้ยแล้วท่านโชว์แก้ผมเนี่ยฉันมี50สาขาให้ท่านเปิดกราฟมาเรียงเด็ดเลยเหมือนเปียกเลยนะครับมากบ้างน้อยบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับนี่คือความยากในระดับปฏิบัติการแต่มันคุ้มไหมครับมันคุ้มมากนะครับมันคุ้มมากนะครับเพราะว่า400ล้านนะครับเดี๋ยวนี้400ล้านนะครับนะครับ400ล้านนะครับอ่ะโอเคถ้าเราเงิน185ล้านนะครับไปลงทุนนะครับไปลงทุนซื้อพันธบัตรนะครับไปซื้อกองทุนรวมพันธบัตรเนี่ยผลตอบแทน 5% เนี่ยท่านจบปีที่5เนี่ยท่านได้เงิน200กว่าล้านทั้งต้นทั้งดอกทั้งต้นทั้งดอกนะครับอันนี้เอาไปฝากเงินซื่อนะครับเพราะนั้นเราเป็นนักธุรกิจนักลงทุนใช่ไหมครับด้วยเงินก้อนเดียวกันเนี่ยมันมีทางเลือกแล้วนะครับนะครับมันมีทางเลือกแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นฉันมีแค่50ล้านโปรเจกต์นี้นะครับฉันมี50ล้านเพราะฉะนั้นฉันขึ้นสาขาตัวเองอยู่แค่10สาขานะครับ10สาขาแล้วก็ไปสตรัคเจอร์โครงสร้างที่เราเรียนมาคราวที่แล้วนะครับขยายอีก40ภายใน5ปีนะครับคิดค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 600,000 นะครับ Royalty 5% Marketing อีกสัก 3% ถ้าเราสตรัคเจอร์แบบนี้ท่านจะขายได้ในปีที่4ไม่เป็น5ครับ375ล้านเนื่องจากมันมีกระแสเงินไหลมาจากค่าธรรมเนียมส่วนด้วยใช่ไหมครับและเป็นไงฮะมูลค่า ROI ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยนะครับมันคือ 7.8 เท่าเมื่อเทียบกับ48ล้านใช่ไหมครับใช่ไหมครับอันไหนน่าทำกว่าแต่สิ่งนี้ความยุ่งยากต่างกันต้องไส้ข้างในต่างกันที่เชิงนะถ้าเป็นลูกน้องระบบมันคอนโทรลง่ายแต่เทียบกันทีให้เปอร์เซ็นต์มาใช่ไหมครับถ้าเป็นฟูลบรานช์สาขาเราเนี่ยโอทูคอนโทรล 100% ถูกไหมทำให้ได้ตามสเปคไม่ออกได้เลยไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าเป็นสาขาเราเองแต่ถ้าเป็นพันธมิตรเราเป็นแฟรนไชส์ซีเราที่เซ็นสัญญาแล้วเป็นไงฮะรายได้บ้างไม่ได้คะแนนสกอร์มาต่ำมาสแตนดาร์ดไปตรวจแล้วแอร์เรียนเมเนเจอร์กลับมารายงานบอกไม่ได้เนี่ยไม่ได้ตามมาตรฐานทำไงฮะส่งทีมเข้าไปสวัสดีครับลูกเรียนจบยังครับคราวที่แล้วทีมผมมาตรวจรู้สึกว่ามีข้อแนะนำอย่างนี้นะครับทีมเราจะขอมีข้อเสนอปรับปรุงอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องรอบน้องเข้าไปนิดนึงถูกไหมครับเพราะว่าทีมเราก็ยุ่งอยู่เพราะว่าเขาเพิ่งเปิดสาขาดีลเลอร์รถฟอร์ดใหม่ข้างๆเพิ่งเอ่ยเขาซื้อแฟรนไชส์เราไปรันประกอบด้วยนะครับเพราะนั้นความยุ่งยากมันก็จะมีซับซ้อนต่างกันนะครับเนื่องจากว่าเราต้องบริหารเน็ตเวิร์กของแฟรนไชส์แต่มันคุ้มไหมฮะคุ้มครับแต่สำหรับคนที่มีเงื่อนไขทางข้อจำกัดทางด้านเงินลงทุนใช่ไหมครับมันก็เป็นอย่างนี้มันก็คุ้มเนี่ยแต่ถ้าคนบอกว่าฉันจะเข้าตลาดนะครับฉันเอมชัดเจนว่าฉันจะเข้าตลาดถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วฉันมีเงินทุนมากพอเนี่ย185ล้านเนี่ยหามาอีกโปรเจกต์นึงก็ได้นะครับฉันเข้าพันหนึ่งฉันเข้าพันหนึ่งใช่ไหมครับลงทุนได้ทุนจดทะเบียน300ล้านเนี่ยนะครับแล้วก็ทำสัก2แบรนด์แต่งตัวไปทำไป 2-3 ปีก่อนนะ3ปีแล้วไปจ้าง FA ที่ปรึกษาการเงินมาแต่งตัวสัก2ปีแล้วก็เข้าไปด้วยเป็นไงฮะทุนจดทะเบียน300แล้วก็เข้าไปที่ 1,000 นะครับอันนี้ก็เป็นเกมของเรียกว่าเงินทุนที่ใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้เขาอาจจะเข้าเองนะครับแล้วเขาเข้าไปเขาบอกว่าไงครับเดี๋ยวเขาเข้าไปเอาสตอรี่หลายคนบอกว่าฉันจะมีแผนขยายแฟรนไชส์ต่อ
นะครับแล้วก็ขยายออกไปต่างประเทศด้วยจึงมาระดมทุนในตลาดทรัพย์นะครับไม่ได้ถึง300แล้วเข้าไปนะครับเพราะมันต้องเข้าไปเนี่ยจะต้องไประดมทุนเพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่และเติบโตเนาะไปเอาเงินจากประชาชนมาสร้างให้มันโตต่อขึ้นอีกนะครับฉันต้องการระดมทุนอีก150 ล้านมาทำโปรเจกต์ที่3ในการสร้างเป็น global brand นะครับเพราะฉะนั้นเองการทำงานของโปรเจกต์ไซต์นี้นะครับมันก็จะกลายเป็นภาพของลักษณะครอบคลุมขนาดใหญ่และเป็นฟูดกรุ๊ปเป็นฟูดกรุ๊ปนะครับที่มีวงการจริงก็ไม่ได้เยอะนะครับความจริงก็ไม่ได้เยอะนะครับพูดถึงระดับ 1,000-2,000 ล้านนี่ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับธุรกิจดีลเลอร์เพื่อนผมอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยู่ใกล้อยู่อีสานเนี่ยเกือบ 2,000 ล้านแล้วนะครับขายมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับที่เป็นดิสทริบิวเตอร์อยู่อีสานที่ท่านแตะ100 ล้านขายของซื้อมาขายไปนะครับเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ระดับพันล้านนี่ไม่ใช่ใหญ่ไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่นะครับแต่ว่าสำหรับ SME นะครับสตาร์ทขึ้นมาด้วยโปรเจกต์เล็กๆนะครับก็ไม่เล็กหรอกครับก็คือต้องใช้เงินประมาณ50 ล้านนะครับบางคนสนุกกับการสร้างแบบนี้นะครับสร้างแบรนด์ไปเรื่อยๆนะครับสร้างแบรนด์ไปเรื่อยๆแต่ขึ้นอยู่กับความวิสัยทัศน์ของคอร์เปอเรทของท่านนะครับว่าท่านอาจจะต่อยอดธุรกิจนะครับไปอยู่ในส่วนของธุรกิจต่อเนื่องหรือท่านจะไปดิเวอร์ซิฟายออกไปนะครับท่านอาจจะอยู่ในธุรกิจบริการแต่ว่าเริ่มจะสนใจไปลงทุนในฟู้ดนะครับลงทุนในรีเทลนะครับท่านก็จะกลายเป็นคอร์เปอเรทใช่ไหมครับก็มีธุรกิจอยู่ในกลุ่มที่หลากหลายอย่างเช่นชั่วโมงนี้ถ้าใครลงทุนเนี่ยธุรกิจหลักอยู่ในร้านอาหารนะครับอยู่ในโรงแรมแข็งอยู่ในโรงแรมเนี่ยมันมาไปพร้อมกันเลยครับเวลาขึ้นก็พร้อมกันเวลาลงก็พร้อมกันบางคนหาธุรกิจที่มันตอบโจทย์ซีซั่นให้มันแบ่งๆนะครับบางคนบอกว่าฉันต้องการเงินปันผลทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นบางธุรกิจมันปันผลได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับตามซีซั่นเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ช่วงที่เขาไม่มีรายได้เขาจะหาธุรกิจไปเติมเต็มช่วงนั้นนะครับก็จะเป็นแนวคิดในแง่ของภาพใหญ่นะครับว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับมันมีความยากอยู่นะฮะ1 2 3มันมีความยาก3ระดับที่ไม่เท่ากันซึ่งเป็นความท้าทายพื้นฐานนะครับที่ท่านต้องทำให้ได้มาตรฐานก่อนนะครับมันจึงต้องมีทีมบริหารงานอย่างที่เรียกว่าทีมสนับสนุนค่อนข้างเป็นเรื่องเวลาความจริงพูดถึงเรื่องเวลาไม่ได้เยอะมากนะครับแค่มันมีดีพาร์ทเมนต์ที่ชัดเจนแล้วฟูลไทม์เท่านั้นเองประเด็นคือมันฟูลไทม์นะครับหลายท่านบอกว่าโอ้เพราะว่าพาร์ทไทม์ไม่ได้นะครับพาร์ทไทม์พบว่ามันจะมีปัญหานะครับมันฟูลไทม์มากเอาพูดง่ายๆครับถ้าท่านบอกว่านี่คือหน่วยธุรกิจของปูนซีเมนต์ไทยเขาจะจัดพุ่งขึ้นมาใช่ไหมฮะมันก็มีทีมชัดเจนมาตรฐานหมดอ่ะถ้ามีอยู่คุณเป็นไงอ่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือสแตนดาร์ดนี่คือสแตนดาร์ดที่อยู่ในกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมดก็จะมีสภาวะแบบนี้ไม่ต้องดีเบตกันเลยนะครับมันต้องขึ้นให้ได้มาตรฐานอยู่แล้วทีเดียวนะครับแต่วิธีคิดของบริษัทขนาดใหญ่กับ SME ขนาดเล็กเราจะต่างนะครับเราจะรู้สึกว่ามันต้องลงทุนเนี่ยเราบอกแล้วไงฮะต้องคิดมันเป็นการลงทุนนะครับมันเป็น investment ไม่ใช่ expense นะครับถ้าท่านมองมันเป็น expense ท่านจะรู้สึกว่ามันต้องเป็นค่าใช้จ่ายเยอะแยะเลยแต่ถ้าท่านมองภารกิจเขาต้องขยายให้ได้ตามภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ที่ท่านตั้งไว้ท่านก็จะรู้ว่าคนคนนี้ไม่แพงหรอกหรือมี1คนอาจจะน้อยแต่เพราะว่าภารกิจเขาคือ50 สาขาเพราะฉะนั้นถ้าต้องมองภารกิจเขาให้ชัดก่อนนะครับภารกิจเขาคืออะไรเขาตั้งทีมขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะได้บอกว่ามันถูกมันแพงในการลงทุนหรือเป็นค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องของการบริหารกิจการสาขานะครับเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเรื่องของการควบคุมคุณภาพให้ได้ตามสเปคมาตรฐานต้องเรียนรู้ว่าก็กลับไปชี้ที่แล้วนะครับว่าต้องเมคชัวร์ว่านะครับคุณลักษณะของแบรนด์นะครับของ image ของบริษัทเองหรือของช็อปเองนะครับจะต้องได้สแตนดาร์ดตามที่ออกแบบ
ทุกประการเหมือนกันเป๊ะทุกสาขานะครับแบรนด์เพอร์เซปชันถึงจะเกิดความแตกต่างถึงจะเกิดนะครับความแตกต่างถึงจะเกิดถ้าลูกค้าสงสัยแม้แต่น้อยนะครับท่านจะถูกเทียบราคาทันทีนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับเจ้านั้นแหละใช่ไหมครับพอมันเหมือนเท่าไหร่พอรู้สึกว่าเหมือนเท่าไหร่เขาจะเริ่มดูราคานะครับธรรมชาติลูกค้าเนี่ยถ้ามันรู้สึกว่าของสองสิ่งคล้ายกันใช่ไหมครับก็จะดูว่าแวลูของมันนี่แล้วตอบลอจิกจะทำงานแล้วนะครับจะนั่งคิดแล้วว่ามันคุ้มไม่คุ้มแล้วนะครับแต่ถ้าท่านดึงออกมาให้เขาใช้อีโมชันคืออารมณ์มากเท่าไหร่นะครับตอบลอจิกจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าอย่างเช่นพวกธุรกิจจิวเวลรี่นะครับชัดเจนมากนะครับความจริงเพชรหนึ่งกระหลัดมันก็มีต้นทุนของมันใช่ไหมครับแต่ราคาต่างกันหลายเท่าได้เลยเพราะว่าอะไรครับเพราะดีไซน์แตกต่างนะครับเพราะว่าเด็กเชียร์ของแตกต่างนะครับพนักงานอธิบายแตกต่างนะครับสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มมูลค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรากลับไปตรงนี้นะครับว่าไม่ว่าท่านจะเลือกออปชั่นอะไรก็ตามนะครับในการขยายธุรกิจนะครับก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคราวนี้การไปต่างประเทศนะครับเนี่ยก็ในต่างประเทศก็จะมีการขึ้นทะเบียนขึ้นหลีกนะครับในเว็บไซต์แฟรนไชส์เล็กๆเนี่ยนะครับเขาก็จะมีขึ้นนะครับ Global Franchise นะครับแบรนด์แฟรนไชส์ชั้นนำของโลกนะครับท่านก็ลองไปคิดดูได้นะครับอันดับ1 McDonald's อันดับ2 Subway น่าเชื่อป่ะอันดับ3 KFC ที่ต่างประเทศเขาถือว่าเป็นอย่างนี้เขาไม่ใช่ฟาสต์ฟู้ดใช่ไหมครับเขามีขายอาหารที่มีแบบคุณภาพนะครับเบอร์เกอร์คิงพิซซ่าฮัทเซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็โรงแรมนะครับโรงแรมเข้ามาในนั้นโรงแรมทั้งนั้นเลยเบอร์789มีเซอร์วิสนะครับในกลุ่มโรงแรมนั่นเลยนะครับมูลค่าแบรนด์เนี่ยฮะบอสหรือว่าที่ของฟู้ดอย่างเดียวนะฟู้ดแบรนด์เนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยนะครับมูลค่าเนี่ยตั้งเท่าไหร่ฮะ80,000,000 ดอลลาร์นะครับแม็กโดนัลด์นี่กระโดดเลยเพราะสาขาเขาเยอะใช่ไหมครับสตาร์บัคเองอยู่แค่นี้นะเบอร์สองเองนะครับแบรนด์มันมีแวลูสูงมากนะครับถ้าสร้างได้นะครับคล้ายๆกันจะมีเนี่ยเบอร์เกอร์คิงที่อยู่นิดเดียวมีโน้ตพิซซ่าครับส่วนใหญ่จะเป็นฟู้ดทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าพวกเซอร์วิสก็จะมีบ้างกันรีเทลก็มีร่างเหมือนกันนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งเราคงไม่ติดขั้นไม่แน่เราใครไม่รู้เนาะติดท็อป10เลยใช่ไหมครับโอ้โหมูลค่า10,000,000,000หลิงนะครับผ่านการขยายสาขานะครับเพราะฉะนั้นท่านขยายเองก็ได้นะครับถ้ามีเงินทุนมากพอและในธุรกิจรีเทลเนี่ยนะครับธุรกิจอย่างพวกเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่บริหารดีๆแล้วเงินสดมันเหลือแน่ๆนะครับท่านแทบจะไม่ต้องไปกู้เงินธนาคารเลยนะครับจริงไหมครับจริงคุณท่านบอกจริงจริงเพราะว่ามันได้เงินก่อนแล้วบริหารกิจการตรงนั้นได้เงินจากสมาชิกมาก่อนแล้วขยายธุรกิจแบบตามเงินที่มาตามเงินที่มีเนี่ยท่านจะแทบไม่ต้องกู้เงินเลยเพราะว่ากำไรของสาขาพอชักเยอะครับถ้ามี20 30 40สาขาเนี่ยมันจะเริ่มช่วยกันระดมมาเป็นกองทุนเป็น internal bank นะครับถ้ามันตัดกันเมื่อไหร่คือเงินที่เก็บมาจากสาขาเก็บสวยเก็บเงินที่ได้จากสาขากิจการสาขามามากกว่าแผนลงทุนท่านเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วท่านต้องมีแผนลงทุนที่ชัดเจนนะครับว่าภายใน5ปีท่านจะขยายธุรกิจอย่างไรที่ไหนบ้างนะครับประเทศไหนบ้างนะครับแล้วกี่สาขาจึงจะสร้างแบรนด์ awareness ได้นะครับจริงๆแล้วต้องส่งคนไปดูภาวะประเทศนั้นก่อนหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็หาข้อมูลคู่แข่งก่อนนะครับว่าตอนนี้สภาพตลาดเองเนี่ยใครคือผู้นำตลาดนะครับแล้วเวลาเราเข้าไปท่านตั้งวิสัยทัศน์ไว้บอกว่าเป็นแจ็คเวลช์เลยว่าฉันเข้าไปตลาดไหนก็ตามฉันต้องเป็นอันดับ1กับ2เท่านั้นนะครับเพราะเบอร์4ยากมากเนาะ rule of 3นะฮะลูกค้าจะจำเบอร์4ไม่ค่อยได้ก็ต้อง
แล้วตัวสี่จะกำไรน้อยกว่าเพื่อนใช่ไหมฮะอย่างเช่นธุรกิจน้ำดำเนาะน้ำดำในประเทศไทยนะดีแค่นั้นนะเอฟซีโค้กเอสตัวสี่ใครครับบิ๊กโคล่าเบอร์ห้าอาซีอาซีนะฮะตอนนี้บิ๊กโคล่านี่กำลังเป็นไงอุตรุดมากพอสมควรเนาะตัวสี่เนี่ยเขาแทรกเชลยากมากนะครับยากมากครับคนที่เดินระดับสี่จะขึ้นมาระดับสามเริ่มผมอยู่ยากมากนะครับเปลี่ยนทีมแล้วเปลี่ยนทีมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเองเราเองนะครับในการที่จะสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นของแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นนะครับแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเจอร์นี่ของการพัฒนาองค์กร5ปีนะครับ3ปีนี่เก่งมากครับแต่ยังไม่เคยเห็นเนาะคนที่สร้างแบรนด์แล้วขายเลยนะครับพวกแบบทำแล้วขายใน3ปีเก่งมากนะครับแต่ยังไม่เคยเห็นนะครับ5ปีนี่ยังพอเห็นอยู่นะครับ5ปีแล้วประเภทแบบสร้างแบรนด์พอร์ตโฟลิโอมาคู่กันเลยสร้างอันนี้เสร็จไปสร้างนั้นต่อนี่ยิ่งสำคัญนะฮะยิ่งมีหลายๆแบรนด์ท่านจะเริ่มเห็นประโยชน์ของทีมนี้เพราะทีมนี้เริ่มจากคุ้มนะทีมนี้เริ่มจากคุ้มแล้วนะครับใช้การตรวจร่วมกันใช้แผนการตลาดร่วมกันนะครับแชร์ทรัพยากรร่วมกันนะครับพอสเกลมันได้นะครับเกมของแฟรนไชส์คือเกมสเกลเจสันกีพูดเสมอเลยนะครับประโยชน์ของการมีขนาดของธุรกิจจำนวนมากนะครับทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการจัดซื้อต่างลงนะครับเพราะฉะนั้นคนอื่นที่จะมาเปิดเดี่ยวๆเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำกำไรได้นะครับเราสามารถสร้างสตรัคเจอร์ธุรกิจให้สามารถมีกำไรได้แฟรนไชส์เราขนาดซื้อของเราหมดทุกอย่างขนาดเรามีกำไร 10% เขายังไปซื้อที่อื่นต่างกับเราไม่ได้เลยท่านทำได้ถึงจุดนั้นไหมนะครับถ้าทำได้ถึงจุดนั้นแฟรนไชส์ก็จะไม่แอบไปซื้อผู้อื่นใช่ไหมครับเพราะไม่รู้จะซื้อไปทำไมไม่รู้จะแอบซื้อไปทำไมนะครับเพราะว่าซื้อที่กับของซอเองคุณภาพมันได้มาตรฐานอยู่แล้วต้นทุนก็ต่ำกว่าด้วยมันไม่มีกำไรทำแล้วด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าท่านลองเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับอันนี้เป็นข้อมูลเว็บไซต์นะครับเห็นไหมครับเขาแบ่งแฟรนไชส์แบบเซกเมนเทชันของแฟรนไชส์ในต่างประเทศนะครับมีตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับถ้าอยากจะลองไปดูเราอยู่กลุ่มไหนนะมันมีกลุ่มที่น่าสนใจนะครับกรีนแฟรนไชส์มีอยู่ในหมวดนะครับเป็นแฟรนไชส์ที่เอาไว้ถ้าลงทุนเนี่ยถ้าลงทุนนะครับถ้าผมอยู่ต่างประเทศผมบอกว่าผมไม่เงินผมอยากจะทำธุรกิจแฟรนไชส์ผมก็มาเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์เนี่ยแล้วผมก็ไปเลือกดูมีแฟรนไชส์ไหนน่าสนใจFranchise for Women นี่ไงครับมันจะพอมากเลยนะครับเรื่องของ Franchise สำหรับผู้หญิง Franchise for อะไรครับนี่ทางความสึกจะบอกว่ามี segmentation ของนักลงทุนต่อไปในอนาคตนะครับจะมีที่ที่ท่านไปเดินในฐานะนักลงทุน2งานใช่ไหมหนึ่งก็คือ Money Expo ไปซื้อตราสารเห็นไหมครับมีตังเหลือ5ล้าน10ล้าน20ล้านเท่าไหร่ไม่รู้ไปช้อปปิ้งเดี๋ยวนี้ไปดูหน่อยซิว่าตราสารกองทุนเงินทุพัฒน์กองทุนจะออกตราสารเท่าไหร่ดอกเบี้ยประมาณ 6-7% นะครับปลอดภาษีหรือว่าไปซื้อหน่วยลงทุนที่ LTF ที่ข้อไหนดีผู้จัดการกองทุนคนไหนทำผลตอบแทนได้ดีไปเปิดพอร์ตหุ้นที่บริษัทอะไรดีท่านก็ไปที่ Money Expo นะครับต่อไปก็ไปเดินงานแฟรนไชส์ของเราใช่ไหมครับเหมือนกันมีเงิน5ล้านมีเงิน10ล้านมีเงิน20ล้านจะทำอะไรแต่ว่าทำเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับเพราะนั้นเขาคือนักลงทุนเหมือนกันแต่ว่าฝั่งนี้ภาษาการเงินเขาเรียกเอาเงินจีบอินเวสเมนต์นะครับผมมีทางเลือก3ทาง1ผมไปซื้อตราสาร2ผมไปซื้อทองนะ3ผมก็ถ้าเงินใหญ่มากหน่อยผมก็ไปที่นะครับ4ผมไม่ทำแล้วครับสมัยนี้บอกว่าถ้ามีเงินถึงระดับ30ล้านมีทางเลือกเริ่มเยอะถ้าอยู่ข้างในอยู่ในตลาดอยู่ในเมืองก็ไปสร้างหอพัก40ห้องใช่ไหมประมาณนั้น40ห้องได้แค่นั้นอ่ะ30-40ล้านเต็มที่นะครับแต่ถ้าอยู่ริมถนนนี่ฮะเปิดปั๊มน้ำมันนะครับเปิดปั๊มน้ำมันนี่นะครับไฮเวย์แต่ถ้ามีเป็นไงฮะมาซื้อแฟรนไชส์ก็ได้
ใช่ไหมครับซึ่งอาจจะไปบริหารก็ได้นะครับผลตอบแทนสูงกว่าเพราะว่าไม่ว่าจะหอพักหรือปั๊มเงินลงทุนท่านว่ากันที่10ปีถ้าไปคำนวณดีๆหอพักเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับมันเป็นการลงทุนระยะยาวเนาะแต่ถ้าพูดถึงแฟรนไชส์เนี่ยเราพูดถึง3ปีเราพูดถึง3ปีคืนทุนนะครับเป็นเลย4นะครับเพราะฉะนั้นสตรัคเจอร์ที่ดีถ้ามันก็เรียกว่าที่การสตรัคเจอร์ค่าธรรมเนียมต่างๆใช่ไหมครับของท่านเองว่าธุรกิจแฟรนไชส์ในทางกับการเป็นมุมมองอินเวสเตอร์คือเป็นธุรกิจที่เข้ามาโอเปเรตนะครับผู้ที่เป็นพันธมิตรกับเราเขาให้ทุนและทีมใช่ไหมครับเขาให้ทุนและทีมเรามีระบบไปให้เขาไปสนับสนุนเขาเขามีทุนแล้วเขาก็มีทีมมานะครับแล้วเขาบริหารกิจการให้เราเขาเป็นคนที่เจ้าของพื้นที่เป็นผู้รู้ในพื้นที่นะครับเขามีภารกิจสร้างแบรนด์สร้างแฟนให้เราเนี่ยนะครับผลตอบแทนเขาต้องไม่ควรต้องทำให้เขาคืนทุนได้ภายใน3ปีจึงจะเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจนะครับถ้าเราทำอย่างนั้นได้ดังนั้นกลุ่มที่เราพัฒนาครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าต่อมาฉันต้องพัฒนาแฟรนไชส์ตามนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทีมเราเก่งนะครับเราเอามองให้เก่งไปนะครับสมมติว่าเราตั้งทีมได้แล้วเราก็บริหารพื้นทีมได้นะครับทีมเราเก่งนะครับก็เหมือนในเรื่องเนี่ยใช่ไหมครับในเรื่องที่เวลาจัดประชุมแฟรนไชส์ซีจริงใช่ไหมครับเอาขึ้นเรือไปเลยเอาขึ้นเรือสำราญเลยสามวันสามคืนเนาะมีทั้งหลายแบรนด์นะคนซื้อพิซซ่าคนซื้อโซนิคเป็นไงครับท่านกลับบ้านก่อนไม่ได้เลยขึ้นไปแถลงนโยบายขึ้นเรือเลยครับอีก3วันลงมาส่งใครอยากกลับก่อนก็โดดลงน้ำเองนะครับก็ไปอยู่3วันกับคืนไปนะครับก็ยินกับนโยบายของบริษัทแม่ก่อนนะครับก็นะครับแล้วตอนนี้เองเนี่ยรูปแบบของแฟรนไชส์ที่อาจารย์พีได้กล่าวไว้เบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับรูปแบบของแฟรนไชส์มีตั้งแต่เป็นซิงเกิลยูนิตเป็นเดี่ยวนะครับท่านมีแล้วท่านมีแล้วนะครับส่วนใหญ่เมืองไทยทั้งหมดส่วนใหญ่เมืองไทยทั้งหมดก็อยู่ในรูปแบบนี้นะครับมัลติยูนิตก็จะเริ่มมีมากนะครับอย่างเช่นเพราะว่าซิงเกิลยูนิตเวลามีเยอะๆมีเป็นร้อยนะอย่างเช่นบริษัทน้ำมันเนี่ยมีร้านกาแฟโอ้โหเป็นพันนี้นะครับคืนมาทำซิงเกิลยูนิตก็น่ามึนเหมือนกันเนาะทีมบริหารจัดการกว่าจะแค่ไปเปิดสาขาก็ไม่มีเวลาทำอยู่ทีมก็จะใหญ่พอสมควรนะครับมัลติยูนิตก็มีหลายสาขานะครับผู้สัญญา1คนสามารถมีหลายสาขาได้นะครับแต่ต้องซื้อสัญญาหลายส่วนนะครับไม่ใช่แบบอันเดียวนะครับหรือแอเรียโดเวลลอปเมนต์หรือมาสเตอร์แฟรนไชส์นั้นรูปแบบมันจะมีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับตอนที่ท่านไปต่างประเทศกลับไปเรื่องเดิมนะครับว่าตอนนี้อยู่ในประเทศนะครับคราวที่แล้วเราทำในประเทศประสบความสำเร็จนะครับมีสตรัคเจอร์ของงบกำไรขาดทุนที่มีผลตอบแทนที่ดีนะครับมี EBITDA กำไรประมาณ 14-15% นะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ในประเทศไทยจนกระทั่งสามารถสร้างแบรนด์ระดับชาติได้แล้วนะครับจน20 30 40 50สาขาก็ตามตอนนี้ท่านเริ่มคิดการใหญ่ขึ้นจะไประดับโกลบอลก่อนเนาะก่อนนะครับ C บางคนบางท่านบอกว่า CLM ก่อนแล้วกันหรือ CLMB หรือจะไปข้ามไปที่ฟิลิปปินส์หรืออินโดนีเซียก็ตามนะครับเริ่มเอาใกล้ๆก่อนประเด็นสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส์ใช่ไหมครับท่านจะส่งยังไงเนาะเพราะว่าท่านจะขายของด้วยนะครับไม่ใช่ฝึกคนไปเฉยๆแต่ท่านจะส่งสินค้าและบริการส่งอย่างไรนะเป็นประเด็นที่ต้องซ้อมก่อนมันเหมือนรอบแรกนะครับที่ท่านซ้อมทำสาขาตัวเอง5สาขานะครับจาก1นะวันแรกที่เปิดสาขาเลยนะครับจะขยายออกมาเป็นสัก5นะครับพอ5แล้วปั๊บเริ่มขายแฟรนไชส์ในประเทศนะครับย้อนกลับไปว่าเนี่ยเราขายแฟรนไชส์นะครับจนกระทั่งได้50เพราะฉะนั้น50เนี่ยทีมเนี่ยครับพัฒนาธุรกิจ BD เนี่ยครับเขาต้องมีตารางการเปิดสาขาชัดเจนว่านั่นคือเป้าของเขานะครับเวลาที่มอบหมายให้ทีมนี้ไปทำ
นะครับนั่นคือเป้าของเขาและต้องปิดสัญญาให้ได้นะครับปีละประมาณเกือบ10เคสหรือ10ดีลนะครับแล้วก็ทีมเปิดก็ต้องจับมือกันเพื่อไปเปิดให้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเหลื่อมๆกันสัก1 2เต็มที่นะครับการเปิดสาขาปีละ10สาขานี่ไม่ใช่ง่ายบางท่านอาจจะบอกว่าโอ๊ยง่ายเปิดแล้วนะครับบางธุรกิจไม่ใช่ง่ายนะครับกว่าจะเลือกอะไรกันได้นะครับกว่าจะเลือกจะเซ็นก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ร้านเหมือนร้านเซเว่นหรอกเปิดวันละ3นะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจของเราเองเนี่ยทีมเนี่ยครับจะต้องทำงานในการที่จะคัดเลือกผู้ประกอบการหรือนักลงทุนนะครับที่เข้ามาสมัครกับเราแล้วก็กว่าจะคัดกรองนะครับยิ่งกว่าหน่วยซีวิทเนาะคุณซีวิทผมชอบอธิบายผมชอบเปรียบเทียบว่าเวลาที่มีผู้ประกอบการหรือว่าแฟรนไชส์ซีแคนดิเดตเข้ามาสมัครกับเราเนี่ยคล้ายๆกับเราทำตัวเป็นธนาคารเลยครับนะครับคล้ายๆกับเราทำตัวเป็นธนาคารนะครับเราต้องเป็นไงฮะถามเขาดูก่อนสัมภาษณ์เขามีขั้นมีตอน 3-4 ขั้นตอนนะครับที่เราจะต้องทำการคัดกรองเขาออกมาให้ได้นะครับโดยทฤษฎีเราคือจับลีดที่เข้ามาใช่ไหมครับเราไปออกอีเวนต์เนี่ยนะครับไปออกอีเวนต์ออกการสัมมนานะครับไปร่วมทำธุรกิจพิเศษแบบที่โชว์ตัวบูธเราเนี่ยนะครับเราได้ลีดมาประมาณนะครับ 3% นะครับจากเศรษฐกิจถ้าเราต้องการ10เนี่ยครับต้องการเท่าไหร่ครับถ้าต้องการ3เนี่ยถ้าต้องหามา100ถ้าปีนั้นถ้าต้องการ3นะครับถ้าต้องการเขียนคนเขียนรับสมัครเฉลี่ยประมาณ100นะครับในการคัดมาแต่เราจะหลุดมาแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจากทฤษฎีนี้ถ้าต้องการ30เห็นไหมครับทีมนี้เริ่มมีธุระเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเขาต้องไม่ใช่ขั้นคนเดียวเนาะไปทีไรก็เจอโอ้โหผู้บริหารหนักรับภาระหนักมากนะครับใหม่ๆท่านอาจจะต้องทำแบบนั้นแต่ในแบรนด์ที่มันมีระบบแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่ไปออกงานต่างๆนะครับก็จะมีทีมขายแฟรนไชส์นะครับไปแล้วเขาเหมือนเซลล์เลยครับเขาก็เหมือนเซลล์เลยครับเพียงแต่ว่าเขาเป็นไงฮะจะต้องคัดกรองตามสเปคหรือตามสแตนดาร์ดที่เราเหมือนนะครับไม่ใช่ใครสมัครมาก็เอาหมดนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าถ้ามีปัญหามาแก้ตอนหลังเนี่ยจะยุ่งมากนะครับเนื่องจากมันเป็นสัญญากฎหมายใช่ไหมครับเวลาที่มีข้อพิพาทกันเนี่ยโอ้โหคันนี้มันไม่ต้องทำหากินเลยครับไม่ใครฟ้องใครสักอย่างเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องโอ้โหแล้วถ้ามีทั้งสองสามเจ้ามาฟ้องมีเรื่องกับท่านเนี่ยนะครับมันวุ่นวายมากนะครับกองหน้าแทบไม่ต้องทำงานเลยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นสัญญาแฟรนไชส์แล้วนะครับเหมือนเองนะครับก็เรามาดูเร็วๆนะครับแต่ละเราเบรกตอนกี่โมงนะครับพอดีเบรกแล้วครับตกขึ้นมาใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้นิดนึงก่อนแล้วกันนะครับ3โมงนะครับ2โมง15ใช่ไหมครับโอเคครับงั้นผมให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับเป็นเรียนรู้แก้ง่วงความจริงอันนี้เป็นวิดีโอที่อยากให้ดูที่เปรียบเทียบนะครับมันเป็นรายการเรียลิตี้ที่อเมริกาเนาะชาร์คแทงค์เคยดูไหมครับเรียลิตี้ชาร์คแทงค์ก็ดังเหมือนกันเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเวนเจอร์แคปเนี่ยเวนเจอร์แคปคือนักลงทุนนะครับคนพวกกองทุนที่เข้าไปชอบไปถือหุ้นในกิจการต่างๆนะครับเขาก็คนไทยให้มีการหลักนะครับเรียนแบบนะครับแล้วก็ให้อินเวสเตอร์คือนักลงทุนมาดีไซน์โปรเจกต์ตัวเองนะครับแต่ละคนก็จะมีธุรกิจตัวเองที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จอยู่แล้วล่ะนะครับเขาก็ให้เวลาประมาณสัก10นาทีนะครับมานำเสนอสินค้าตัวเองครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะช่วยสรุปแปลให้ฟังช่วงๆนะครับผมคิดว่ามีข้อแนวคิดน่าศึกษาดีเหมือนกันนะครับเวลาที่ท่านจะพิจารณาคนที่มานำเสนอแผนธุรกิจจริงๆแล้วเรามีธุรกิจก็จริงนะครับแต่ว่าเราต้องพิจารณาเขาเองในฐานะเป็นเจ้าของที่ด้วยนะครับว่าคนพื้นที่เองนะครับเขามีความรู้ในพื้นที่ดีแค่ไหนนะ
ห็นไหมครับเราจะไม่ได้เป็นคนที่หาคนที่เป็นลักษณะเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นนักลงทุนอย่างเดียวมีตังค์เหลือไม่รู้จะทำอะไรไม่เคยทำธุรกิจมาก่อนถ้าอย่างนี้เอาธุรกิจมาไปแบรนด์เรามันพังไปด้วยแล้วมูลค่าแบรนด์เรามันสูงกว่ามากกว่าที่จะมันเป็นเสียอยู่จุดเดียวนะครับค่ารักที่เสียอยู่จุดเดียวเนี่ยมันกระทบแผนการใหญ่เราทั้งหมดเลยเราจึงค่อนข้างซีเรียสนะครับอันนี้เราลองดูวิธีการนำเสนอนะครับก็ผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเวลาที่เราใช้สัมภาษณ์แฟรนไชส์คงไม่ต้องถึงขั้นหนักหน่วงขนาดนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีครับเอาไว้ดูก่อนที่จะไปพักทานกาแฟUnder a bed or on a shelf. Our super lightweight zip sack is a small pouch
that amazingly transforms. เราต้องการ500,000 เหรียญแรกของ 30% พูดมาถึงพูดStandard piece of bedroom furniture. I stored 11 pieces of luggage. Think about all of the space that this luggage would take up in your home. Our luggage is the luggage that you're going to love when you're traveling, and also when you're not. So which one of you can we welcome to the fold? Well, prove to me people care, Jeff.